ตามผลงานที่ค่อนข้างโดดเด่นอีกด้านหนึ่งของรัฐบาลปฏิเสธไม่ได้เลยเรื่องนี้การกวาดล้างยาเสพติดก่อนหน้านี้ก็มีการจับกุมกันอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดสำนักงานปปส.เขาก็ไปร่วมกับตำรวจค่ะแถลงผลการจับกุมเครือข่ายค้ายารายใหญ่2เครือข่ายด้วยกันที่พื้นที่ปทุมแล้วก็จังหวัดตรังปรากฏว่าไปยึดของกลางได้หลายรายการเลยนะคะตามยึดยาไอซ์มูลค่ากว่า200ล้านบาทได้ที่จังหวัดสงขลานับว่าเป็นปฏิบัติการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ที่สุดของภาคใต้ด้วยเครือข่ายค้ายารายแรกคือนายจิรวัฒน์บุญคุ้มนักค้ายาในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเคยมีประวัติจัดหายาบ้าจากพื้นที่ภาคเหนือจำหน่ายให้กับลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลก่อนจะส่งลงพื้นที่ภาคใต้เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มนายจิรวัฒน์ได้ที่แหล่งพักยาในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีก่อนจะขยายผลจับกลุ่มคนในเครือข่ายได้อีก13คนพร้อมยึดทรัพย์สินได้หลายรายการค่ะเครือข่ายที่2คือนายฤทธิ์ชัยทองพึ่งเป็นเครือข่ายค้ายาในพื้นที่ภาคใต้ถูกจับกลุ่มได้ที่อำเภอนายงจังหวัดตรังพร้อมของกลางเป็นยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดในขณะที่ลักลอบนำยาไปพักไว้ในสวนยางพาราค่ะอีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมที่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ปปส.เขาก็ไปสกัดจับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นฟอร์จูเนอร์นะคะจับได้ในพื้นที่อำเภอบางกล่ำแล้วก็ยึดเอายาไอซ์ล็อตใหญ่เลยน้ำหนักกว่า100กิโลกรัมมูลค่ากว่า200ล้านบาทที่ลำเลียงมากับรถพร้อมกับจับกุมนายคันชิตศรีสุขคนขับรถเอาไว้สอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่าเป็นยาไอซ์ของนายทุนกลุ่มว้าที่เตรียมส่งมอบให้ผู้ค้าในพื้นที่ด้วยค่ะก็เป็นปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าเร่งรัดเพื่อตัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติดนะคะ